อย่างผมอยากจะลงทุนกับสลากออมทรัพย์ไอ้สลากสะสมทรัพย์เพื่อเงินออมยามเกษียณเนี่ยไอ้นี่ผมมันเกษียณแล้วทำไงอ่ะจะต้องถ้าแบบผมเอาซื้อปีนึงแล้วก็คืนได้เลยโอ้สบายเลยอย่างนี้ซื้อมันทุกงวดเลยอาจจะอะไรอย่างนี้ถ้าในอนาคตประเทศไทยเขาขยายอายุการเกษียณล่ะจะได้ไหมไม่เกี่ยวผมยังไงผมก็เลยอยู่แล้วล่ะผมก็เลยไปหมดละนะเกินแล้วเกินทั้งหมดอ่ะคันนี้อันนี้ผมเคยถามเขาค่ะมีไอ้เลขาธิการหรืออะไรอะไรเนี่ยผู้จัดการอะไรของไอ้กองทุนเพื่อการเลขาธิการกอช.เข้ามาผมก็บอกว่าอ้าวแล้วคนที่เขาอายุเกิน60ที่เป็นที่เราเรียกว่าเกษียณอายุอ่ะนะอายุ60ราชการอ่ะเนาะค่ะแล้วพวกนี้ทำไงเขาบอกยังไม่ได้คิดผ่านรายการฟังหูไปหรือว่าคล้ายๆกับว่าน่าจะต้องแยกอะไรสักอย่างนึงอ่ะค่ะถ้าถามเนี่ยควรทำผมพูดตั้งแต่ต้นแล้วว่าควรทำว่าไอ้เนี่ยไอ้สลากสะสมทรัพย์เพื่อเงินออมยามเกษียณอาจารย์ถ้าเราพูดเป็นคำสั้นๆได้อาจารย์บอกว่าไม่ใช้คำว่าหวยเกษียณนะเราใช้สลากเกษียณได้ไหมได้สลากเกษียณเหมือนกับสลากออมสินสลากธ.ก.ส.สลากเกษียณอย่างนี้ก็ฟังดูแล้วโอเคหน่อยคือถ้าบอกใช้หวยผมไม่ค่อยผมไม่ชอบอ่ะอังเกียเราจะได้เรียนเพราะเดี๋ยวมันยังมีอีกหวยนึงอะไรอะคะอ้าวสลากกินแบ่งรัฐบาลเลข3หลักอ่ะเห็นไหมไอ้นั่นอ่ะหวยแง่ๆไอ้นั่นอ่ะหวยแท้ไอ้นั่นมันแทง3ตัว2ตัวตรงตัวโต๊ดอะไรนั่นอ่ะไอ้นั่นหวยหวยจริงๆถ้าผิดก็โดนรับประทานเลยค่ะไม่คืนให้เลยแต่นี่ไม่ผิดก็ไม่เป็นไรผิดก็เก็บไว้ดีนี่หว่าค่ะทีนี้ถ้าไปอธิบายเขาเข้าใจว่าเป็นการออมมันเป็นกิมมิกสร้างแรงจูงใจให้ออมแบบนี้เพราะถ้าคุณซื้อปั๊บเนี่ยเงินนั้นอ่ะคุณเอาคืนไม่ได้จนกว่าจะเกษียณถ้าคุณเริ่มตั้งแต่อายุ40ก็20ปีถ้าคุณเริ่มอายุ50ก็10ปีถ้าคุณเริ่มตั้งแต่อายุ30ก็30ปีเงินก้อนนั้นอ่ะโอ้ยอันนี้นุ่นน่ะเข้ากฎของเขาเลยค่ะอาจารย์ใช่คุณน่ะได้อยู่แล้วคุณได้อยู่แล้วได้ปีคุณก็ซื้อสิถ้าค่อยซื้อเดือนละ 3,000 คุณซื้อไปเท่ากับคุณจริงๆมากกว่าทำประกันชีวิตนะเนาะบางทีเราไม่ได้จ่ายเบี้ยประกันชีวิตกัน 3-4 หมื่นบางคนไม่นะถูกไหมเนี่ย